นิวซีแลนด์ชายขอบขั้วโลกใต้มหัศจรรย์และหายนะจากธรรมชาติมีสถิติว่านิวซีแลนด์มีคนอยู่ถึง5ล้านคนครับแต่มีวัวครับ10ล้านตัวครับแล้วก็จะมีแกะ26ล้านตัวอีกนี่แสดงว่าสัตว์เนี่ยเยอะกว่าคนอีกนะครับนิวซีแลนด์ก็เลยเป็นประเทศที่ทุ่มเทในการสร้างมาตรฐานให้เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดครับแต่เมืองนี้ครับก็จะต้องเผชิญกับวิกฤตครับอยู่ต่อเนื่องทุกปีครับเกาะเหนือนะครับแผ่นดินแปซิฟิกนะครับจะมุดตัวเข้าหาแผ่นดินออสเตรเลียส่วนเกาะใต้นะครับทางด้านตะวันตกแผ่นดินออสเตรเลียจะมุดเข้าไปใต้แผ่นดินของแปซิฟิกนะครับไขว้กันเลยเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจ Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast